بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความจำเริญความสิริมงคลจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจงพึงประสบแด่ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับผู้กองไว้ฟารุกวัยศิลป์อาจารย์ฟักดีมาแอร์อาจารย์อับดุลลาห์สุไลมัดนะครับอาจารย์มุฮัมมัดนะครับบางดุราชีดคณาจารย์ทุกท่านนะฮะแล้วก็นะฮะอาจารย์อับดุลฮาลีมนะครับสุไลมัดพี่น้องที่มีเกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทุกท่านพี่น้องครับค่ะหากว่าพี่น้องท่านใดนะครับอาจจะได้ยินไม่ชัดได้ยินไม่ดีไม่ยินไม่อะไรนะฮะพี่น้องเชิญด้านบนได้เลยนะครับจานมูบารอกบอกว่านะฮะด้านบนอากาศเย็นดีเออผมบอกว่าจริงนะข้างบนนี่อากาศเย็นดีนะพี่น้องบอกว่านั่งที่เต็นท์นั่งข้างล่างร้อนอ่ะผมเรียนเชิญด้านบนได้นะจานมูบารอกว่าข้างบนเย็นกว่าพัดลมนี่ข้างล่างเนี่ยพัดลมยังน้อยนะข้างบนนี่พัดลม1 2 3 4 8ตัวนะฮะของผมอีกตัวเป็น5เป็น9ตัวอัลฮัมดุลิลละห์นะเย็นนะเพราะว่าบางคนบอกว่านั่งที่เต็นท์เอ๊ะรู้สึกมันร้อนอ้าวพี่น้องเข้าขึ้นมาด้านบนจะได้รู้สึกว่าอากาศนะฮะเย็นสบายดีวันนี้นะครับหัวข้อเราที่พูดคุยกันอัลลอฮ์นะฮะทางคณะกรรมการนี่นะจัดสรรหัวข้อให้ได้สวยงามมากนะครับว่านะฮะคนดีตามวิถีอิสลามอัลลอฮ์บางคนนี่นะอยู่ในสังคมอาจจะนะฮะคนดีดีเหมือนกันเนี่ยดีของของอะไรฮะของสังคมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามกับท่านนบีว่าฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนดีอัลลอฮ์พี่น้องว่าท่านนบีจะตอบว่าไงจะรู้ได้ไงว่าฉันน่ะเป็นคนดีนะเราบางครั้งบอกว่าโอ้โหตัวเองเป็นคนดีอย่างนั้นเป็นคนดีอย่างนี้เป็นคนดีอย่างนู้นทำตรงนั้นทำตรงนี้ทำตรงนู้นและเรามาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับใครตอบกับซอฮาบะห์ท่านนั้นว่าการที่ท่านนั้นจะเรียกว่าท่านเป็นคนดีต่อเมื่อพี่น้องของท่านหรือคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนบ้านของท่านบอกว่าท่านเป็นคนดีไม่ใช่เราตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่คนรอบข้างพี่น้องของท่านเครือญาติของท่านคนข้างบ้านของท่านบอกว่าท่านเป็นคนดีนี่ดูสิดังนั้นเราจึงไม่อะไรฮะไม่ประหลาดใจเลยในวันเกียร์มะว่าปากนี่จะถูกปิดใช่ไหมไม่ให้พูดเพราะอะไรครับปากเรามันพูดมาเยอะแล้วพูดว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่สิ่งอื่นจะพูดแทนเราเท้าจะพูดแทนเรามือจะพูดแทนเราประกันตัวของเราแม้กระทั่งท่านนบีบอกเวลาไปนมาศที่มัสยิดนมาศแต่ที่ไหนเนี่ยย้ายที่บ่อยๆที่ที่นั้นที่เราไปสู่อยู่ที่ที่นั้นเราไปทำความดีที่นั้นจะเป็นพยานให้กับเราดังนั้นพี่น้องว่าเรานั้นจะเป็นคนดีใช่ว่าปากเราพูดว่าฉันเป็นคนดีฉันว่าเป็นคนที่มีอีมานฉันเป็นคนอิคลาสฉันเป็นคนที่นะได้รับอย่างนั้นได้รับอย่างนี้แต่พี่น้องครับเราเป็นคนดีได้ต่อเมื่อคนรอบข้างของเราบอกว่าเราเป็นคนดีดังนั้นถามว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร
นะหลายคนนะครับบางมูซานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหลายท่านเราก็อาจจะต้องนะฮะคิดได้ว่าเออและฉันจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยฉันจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างอาจารย์นะฮะอาจจะไล่มาพอประมาณนะครับพอสมควรกับเวลาเพื่อที่เรานั้นจะได้อะไรครับได้ข้อคิดเพื่อไปปรับคนอื่นปรับจูนก่อนขอปรับจูนพี่น้องด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีบอกไว้และผมจะย้ำอยู่เป็นประจำไปตรงไหนเพราะให้เราเนี่ยปรับจูนตัวเราเองว่าเวลาแนวคิดของเราเนี่ยเราต้องคิดแบบนบีคิดนบีคิดยังไงนบีบอกว่าคนที่ฉลาดแล้วพี่น้องบอกว่าคนที่ฉลาดคือใครพี่น้องบอกหลายๆคนคนที่ฉลาดคือสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมคนที่ฉลาดเป็นไงจบเรียนหมอเรียนแพทย์อ้าวคนฉลาดคนฉลาดเป็นไงอ๋อคนฉลาดเขาหาเงินมาแล้วก็ฐานะดีร่ำรวยขึ้นคนฉลาดแต่เอาใหม่มาคิดแบบนบีบางคนบอกว่าคนฉลาดคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ได้ดีเนี่ยคือคนที่มีสตังค์คนที่มีฐานะสังคมทางสังคมคนที่อะไรครับคนได้รับการยกย่องจากผู้อื่นอันนั้นคนดีคนฉลาดและคนมีเกียรติเราก็คิดแบบนั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราจูนแบบที่ท่านนบีบอกว่ายังไงครับอัลกอยิสคนที่ชาญฉลาดมันดานานับซาหูคือคนที่สำรวจตรวจตาตัวเราเองอัลลอฮฺอัลกุบะตกลงมันไม่ใช่นะว่าปัจจุบันนี้เรากี่มากน้อยที่ดูตัวเราเองเยอะกว่าดูคนอื่นเราอยู่นั่งไปคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนู้นนะอาจารย์บางทีบอกมาตะกี้เนี่ยตำหนิได้แม้กระทั่งตำหนิตัวเองอัลลอฮ์ผมนั่งเออดีนะใช่อาจารย์นี่พูดถูกจริงๆบางทีตำหนิไปตำหนินะตำหนิแม้กระทั่งตัวเราเองไปดูนะดูความผิดของคนนั้นดูความผิดของคนนู้นดูความผิดของตัวนี้แต่ลืมดูความผิดตัวเองดูเรื่องด้านคนนั้นไม่ทำอันนั้นคนนี้ไม่ทำอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างนบีบอกว่าคนที่ฉลาดคือคนที่สำรวจตัวตาตัวเองนี่ตามสูตรนบีวะมิลาลิมาบะดัลเมาตแล้วอะไรครับยังมีอยู่2ข้อเองนบีพูดอ่ะคนฉลาดคนที่จะได้รับสิ่งดีเนี่ย1สำรวจตัวเองอัลลอฮ์วันนี้ยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะวิกฤตแบบนี้ยิ่งสำรวจตัวเราเองเยอะขึ้นยิ่งอายุเราเยอะขึ้นยิ่งโรคภัยร้ายๆเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยยิ่งตรวจตาตัวเราเองเยอะขึ้นว่าอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยอัลลอฮ์จะเก็บไปเมื่อไรอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกกลับไปเมื่อไรเมื่อวานคนข้างบ้านวันนี้คนรอบบ้านคนนั้นญาติเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันอัลลอฮ์ได้เก็บไปแล้วยังไม่ถึงตาเราเราสำรวจตัวเองว่าความดีความทั่วของเราอันไหนเยอะกันยังคิดไม่ออกเลยนี่คิดให้เยอะ1ตัวตาตัวเราเอง2อามิลาลีมาบาดัลเมากระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หลังจากตายเออนบีคิดอยู่2อย่างเนาะ1ตำรวจตัวเอง2ทำอะไรที่ประเกิดที่เกิดประโยชน์หลังจากตายไปแล้วนี่คิดอย่างฉลาดแบบใครแบบนบีเราน่ะคิดอยู่แค่ว่าอะไรครับเดี๋ยวลูกจะไม่มีกินลูกจะไปส่งมหาลัยนั้นจะลูกจะส่งมหาลัยนี้เขาเราจะจากไปนี่เราทิ้งอะไรไว้ให้เขาบ้างทำสิ่งนู้นทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เพื่อรองรับใครเพื่อรองรับลูกของเรารองรับหลานของเราคิดเฉพาะอะไรครับ
โลกนี้คิดเฉพาะตอนที่เราเรื่องที่เรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าคิดแบบนบีคิดหนึ่งสำรวจตัวเองสองคิดว่าอะไรที่จะทำแล้วเกิดประโยชน์หลังจากที่เราตายอัลลอฮ์นะมันต้องทำตัวเองให้รอดมันต้องทำตัวเราเองให้รอดนะบางมูซาบอกฉันโดนเตือนมาแล้วมันมาใกล้แล้วหล่อไฟเปยมันมาใกล้ฉันแล้วเนี่ยหล่อฉันโอ้โหบางทีเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางราอัลลอฮ์ก็เตือนมายังไม่ถึงตัวเราแต่มันใกล้เราเหมือนกันนะมันใกล้เราเหมือนกันดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราคิดถ้าหากว่าเรานั้นไตร่ตรองอัลลอฮ์เตือนเราหลายเรื่องดังนั้นวันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนดีกับอัลลอฮ์แล้วหรือยังจะทำตัวให้เราเป็นคนดีประการแรกเราจะดีได้เราจะปฏิบัติตัวได้ตะกี้ผมจูนความคิดพี่น้องแล้วก่อนอื่นใดให้เราคิดแบบนี้ว่าเราคิดว่าเรานี้ต้องสำรวจตัวเองเรานี้ต้องทำการงานที่เกิดประโยชน์หลังจากตายนะประการที่ประการต่อมาผมอยากจะบอกกับเราว่าเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรประการที่หนึ่งเราต้องมีความรู้อัลลอฮ์พี่น้องเรื่องนี้สำคัญเพราะอะไรครับเพราะถามว่าเราจะทำได้เราจะปฏิบัติอะไรได้หรือไม่ได้อะไรที่จะบอกเราครับถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เรื่องในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกและสิ่งที่ท่านรอซูลบอกนั่นก็คือการที่เราเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ผมไม่ได้บอกครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรันยูฟักกิฮุฟิดดีนผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้เขาได้เรื่องที่ดีเราอยากได้เรื่องดีๆไหมอัลลอฮ์อาจารย์ถามทำไมเลยนะถามทำไมเลยทุกคนก็อยากได้ดีๆทั้งนั้นแหละอยากให้ลูกดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อยากให้ลูกดีไม่อยากให้ลูกติดยาใช่ไหมใช่ไม่อยากให้ลูกติดยานะไม่อยากให้หลานนั่นน่ะไปทำสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสอนคำสั่งของอัลเลาะห์ใช่ไหมใช่ท่านนบีให้คำตอบได้เลยนบีบอกว่ายูฟักกิฮูฟิดดีนใครที่อัลเลาะห์ปรารถนาที่จะให้คนนั้นได้ดีอัลเลาะห์จะให้เขาเข้าใจศาสนาอัลเลาะห์จะให้เขาเข้าใจศาสนาถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ชาวเข้าใจไหมโอ้ยหลายๆคนชอบพูดคำพูดนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปนั่นกับมันเดี๋ยวโตไปมันรู้เองเออคำพูดนี้เราจะได้ยินบ่อย อัลลอฮ์ถ้าหากว่าคำพูดนี้เป็นคำสาดรั่วคำพูดนี้เป็นความจริงแล้วทุกคนโตมาเป็นอัลเลมทุกคนนะฮะเดี๋ยวโตไปมันรู้เองแหละพี่น้องเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่งั้นคนอาเลมกันหมดแล้วนะพอคนมาอายุปูนนี้แล้วนะเข้าใจหมดแล้วศาสนาแต่อายุมันไม่ได้บ่งชี้ว่าเรานั้นจะมีความรู้ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นอันดับแรกเราจะจูนว่าให้ตัวเราดีให้สังคมดีเราจูนที่ความรู้ศาสนาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปลูกฝังเรื่องศาสนานะปลูกฝังเรื่องศาสนาโดยเฉพาะที่เดี๋ยวประการต่อมาจะปลูกฝังเรื่องอะไรครับปลูกฝังเรื่องศรัทธาปลูกฝังเรื่องศรัทธาเนี่ยท่านนบีให้ชาวมักกะฮ์ได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สิบกว่าปีปลูกฝังศาสนาปลูกฝังศรัทธา
นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุ่งมั่นและพยายามดังนั้นพี่น้องครับการที่เรามีความรู้เนี่ยไม่ใช่นะฮะผู้คนรอบข้างเขาบอกว่าเรามีความรู้หรือว่าเขานะชื่นชมเราแค่นั้นแต่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่ากุลฮัลยัสตาวิลละดีนายะอ์ละมูนวัลละดีนลายะอ์ละมูนจะเท่ากันไหมคนที่มีศาสนากับคนที่ไม่มีศาสนาคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้น่ะจะเท่ากันไหมพี่น้องว่าพี่น้องก็ให้คำตอบได้เองพี่น้องว่ามันจะเท่ากันได้ยังไงไอ้คนนี้ปฏิบัติอย่างมีความรู้อีกคนนึงปฏิบัติโดยไม่มีความรู้และถามว่าใครจะถูกต้องต้องคนที่มีความรู้ถามว่าเราจะมีความรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่ใส่ใจลูกหลานของเราเราพาไปได้สารพัดที่ยกเว้นที่ที่เรียนรู้ศาสนายกเว้นสถานที่ที่เรียนรู้ศาสนาเปิด YouTube เปิดเรื่องนั้นเปิดเรื่องนู้นเปิดเรื่องนี้ให้ลูกดูนะฮะเปิดซีรีส์จีนให้ลูกดูแต่เปิดศาสนาให้ลูกดูป่ะอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่เราเห็นในสังคมเกิดขึ้นอบหลับอบนอนดูได้เกือบครึ่งคืนนะแต่ไม่เปิดความรู้ที่จะให้ได้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะท่านอิมามอัลไซนะครับได้บอกว่ามนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีความรู้แล้วก็ส่วนอื่นถือว่าใช้อะไรไม่ได้เลยความถ้ามนุษย์ไม่มีความรู้ส่วนอื่นแล้วก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยหมายความว่าอะไรครับถามว่าจะแตกต่างกว่าสิงสาราสัตว์ไหมไม่แตกต่างใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ยกระดับให้มนุษย์เหนือสิงสาราสัตว์ให้อะไรครับสติปัญญาและอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเยอะแยะได้อัฟลาตะตะฟัดแกรูนโอ้พวกท่านทั้งหลายไม่ใช้ความไตรตรองคิดกันบ้างหรืออัฟลาตะตะดับบารูนพวกท่านไม่พิจารณากันบ้างหรืออัฟลาตะกิลูนพวกท่านไม่ใช้สติปัญญากันบ้างหรืออัลลอฮ์บอกงี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาแล้วปฏิบัติตัวตามอะไรครับตามธรรมชาติของผู้คนตามเหมือนที่คนนั้นเขาใช้กันโดยที่ขาดซึ่งความรู้โดยที่ไม่ได้อะไรครับไม่ได้ศึกษาไม่แตกต่างกับไม่แตกต่างกับใครครับไม่แตกต่างกับแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ดังนั้นท่านนบีบอกว่านะอินนามัลอิลมบิตะอัลลุมความรู้จะได้มาอันเนื่องจากการศึกษาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสถานีนะฮะชื่อก็ดีใจบุญนะฮะแล้วก็เอาเป็นสถานที่เอามาอะไรครับเป็นเครือข่ายให้กับเด็กกำพร้าด้วยแล้วเป็นสถานที่อะไรอีกสอนผู้คนให้ศึกษาหาความรู้พี่น้องครับคือทุกคำพูดที่ใครขึ้นบนเวทีก็ตามแต่ผมจะจำไว้นะแม้กระทั่งอาจารย์พักดีเมื่อกี้บอกไว้นะครับว่าที่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีกับท่านเนี่ยนะเนื่องจากท่านนั้นได้มีการศึกษาเนื่องจากท่านได้อะไรครับได้มีเรียนรู้ภาษาอาหรับเรียนรู้ภาษาที่ท่านนบีได้อะไรฮะได้ใช้เผยแผ่ดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละเราเรียนรู้เราศึกษาเรื่องอื่นเราพัฒนาได้หมดโอ้ยตอนนี้เราต้องศึกษานะ อะไรนะเทคโนโลยีต่างๆเราต้องทันสมัยกันนะแต่ถามว่าเราเคยพัฒนาเรื่องอะไรครับศาสนาของเราไหมเราเคยพัฒนารั้วย่ำต้องกันอยู่ที่เดิมแหละพ่อแม่ทำแบบไหนเราก็ต้องทำตามแบบนั้นแต่เราไม่เคยถามว่าอัลลอฮ์ที่ท่านทำเนี่ย
หะดีษบอกไว้ว่ายังไงกุรอานบอกไว้ว่ายังไงแต่ผมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสังคมอาจจะดีขึ้นมาได้อยู่หลายระดับเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องเนี่ย มุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ที่ไหนมุสลิมก็เยอะๆทุกที่นะอัลฮัมดุลิลละห์มุสลิมงานมุสลิมเยอะยกตัวอย่างมุสลิมเมื่อก่อนเนี่ยมางานซูเรานะมางานน้ำชามางานอะไรมางานแต่งคุมผ้ากันไหมบ้านเราเรียกธรรมดาคุมอิญาบกันไหมไม่คุมนะแต่ตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรียนรู้คุมแล้วเมื่อก่อนคนที่คุมผ้าคุมอะไรคุมอิญาบเนี่ยเฉพาะอะไรเราคิดว่าอะไรนะคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้วถึงจะคุมอิญาบแต่พอหลังอัลฮัมดุลิลละห์เราพัฒนาแล้วเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะออกนอกบ้านนะหรือว่าแขกเหลือใครไปมาบ้านเราเนี่ยต้องคุมฮิญาบอ้าวเรารู้แล้วนี่คือการพัฒนาในด้านความรู้ของเราเราต้องพัฒนาอย่างนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีเขาพัฒนาแล้วแต่ความรู้ศาสนาของเรายังไม่ไปไหนเราต้องพัฒนานะครับดังนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ให้เราเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชาติของเราไม่ใช่แค่ปลูกฝังใครครับบรรดาซอฮาบะห์อย่างเดียวมันบ่งชี้ถึงเราด้วยบ่งชี้ถึงเราด้วยว่าเราคือประชาชาติท่านนบีเหมือนกันนะประการต่อมาประการที่สองปลูกศรัทธานะครับให้กับตัวเราและคนในครอบครัวนะดังนั้นการที่เราปลูกศรัทธาให้กับตัวของเราทำไมผมถึงบอกว่าตัวของเราล่ะเพราะผมขอเน้นว่าอย่าแค่เพียงตัวเราคนเดียวที่เป็นคนดีอย่าแค่เพียงเราอย่างเดียวที่เป็นคนดีแต่คนที่อยู่ในครอบครัวของเราต้องเป็นคนดีด้วยใช่ไหมอ้าวถามนี่อยากเข้าสวรรค์คนเดียวนะไม่มีใครเข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์คนเดียวอยากให้ลูกเข้าสวรรค์แต่ทำไมเวลาฉันนมาดไม่เรียกลูกบอกแค่บอกว่าเองช่วยเบาโทรทัศน์หน่อยเดี๋ยวมะจะนมาดอัลลอฮ์ไม่บอกไอ้บังเองไปอาซานหน่อยสิเรามานมาดกันไม่ดังนั้นเรารักลูกเรารักหลานผมจึงอยากเนี่ยพ่วงตรงนี้ไปอีกนิดนึงว่าอย่าแค่ดีคนเดียวเราต้องดีคนในครอบครัวและรักที่จะให้ลูกหลานของเราเป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดังนั้นแสดงว่าเรารักเขาจริงเรารักเขาจริงเราไม่แช่รักแค่ดุนยาเพราะคนหลายคนรักลูกหลานรักแค่ลูกดุนยามาเอาอะไรอยากได้อะไรประเคนให้ได้หมดแต่ถ้าเรารักจริงมากกว่านี้พาลูกพาหลานมางานสุเหร่าบ้างนะพาลูกพาหลานมางานมัสยิดกันบ้างเคยแต่พาไปไหนเคยแต่พาไปตลาดแถวนี้ตลาดอะไรนะนะแต่นี้ตลาดนุ่นแถวตลาดมารวยบ้างตลาดน้องจอกบ้างนะแต่มางานสุราเองอยู่นั่นแหละอยู่บ้านเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวมาจะไปช่วยงานสุราหน่อยเดี๋ยวป๋าจะไปช่วยงานสุราหน่อยอ๋อแล้วทำไมเราไม่พามาล่ะในเมื่อเขาไม่คุกคีอยู่กับอะไรบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศอิสลามแล้วลูกของเราจะดีได้ยังไงบางครั้งนะบางครั้งเนี่ยบางทีเราจะสอนแค่เพียงลำพังเนี่ยทำไมให้ลูกหลานเราสอนเนี่ยมันก็อะไรฮะไม่ใช่ให้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยสะกิดหน่อยบางทีมันก็แย่เหมือนกันให้ลูกหลานให้ลูกหลานเรามาชบกับบรรยากาศอย่างน้อยๆมาเห็นบรรยากาศที่มุสลิมเขาทำความดีกัน
วันหลังแม่พาฉันไปด้วยนะฉันจะมาช่วยออกร้านนะฉันก็มีฝีมือเหมือนกันอัลลอฮ์วันนี้นะครับคนที่มาออกร้านขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีนะฮะเพราะว่าท่านก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันอร่อยทุกร้านเลยร้านข้าวหมกร้านข้าวต้มเนี่ยเขาว่าอร่อยนะฮะนะแต่ผมไม่ได้มาไม่ทันนะฮะรออะไรไข่นกกระทาขนมไทยแม้กระทั่งชายังอร่อยเลยอร่อยนี่คือสิ่งที่อะไรครับถือว่าเป็นการที่เรานั้นนะให้ความสามารถของเราคนที่อยู่ตรงนี้ช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์หมดนะดังนั้นบางครั้งปลูกหลักศรัทธาบางครั้งไม่ใช่ด้วยกับปากของเราไม่ใช่ด้วยคำสอนของเราบางทีเขามามาเห็นอัลลอฮ์มาฉันอยากช่วยงานแบบนี้บ้างนะป้าฉันอยากช่วยงานแบบนี้บ้างพอได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความอีหม่านได้ซึมซับคนเขาทำความดีก็เห็นอยากเขาทำความดีบ้างจิตใจลูกหลานเราก็อ่อนน้อมตามมาอยากที่จะเป็นคนดีแบบนี้ด้วยดังนั้นคนที่ดีบางทีสภาพแวดล้อมของตัวเราของลูกหลานของเรามันก็ดีด้วยเหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกไว้นะครับว่าเราอย่าไปอยู่ในสภาพของอะไรครับที่ไม่ดีไปอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนะเหมือนกับอยู่ในสถานที่ที่อะไรครับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีบางครั้งเราอาจจะตกลงไปในสภาพแบบนั้นก็เป็นได้วันนี้เราบอกว่าเราไม่ทำแต่เห็นวันนี้เราบอกว่าไม่อยากไม่เข้าใกล้แต่เรารับรู้สักวันหนึ่งเอ้ยลองหน่อยก็ยังดีนี่ไงแต่เราตรงกันข้ามจะให้คนดีเราต้องฝึกศรัทธาให้ลูกหลานของเราดีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับมันอามิลาซอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามที่ปฏิบัติที่มีอีมานมันอามิลซอลิฮ์ใครก็ตามที่ปฏิบัติการงานที่ดีมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ชายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่วะฮุวะมุมินุนแต่อยู่ในสภาพที่เป็นอีมานอยู่ในสภาพที่เขานั้นมีอีมานคนเนี่ยนะจะถือว่าคนคนนั้นปฏิบัติดีหรือไม่ดีจะถือว่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์หรือไม่เป็นคนดีของอัลลอฮ์อยู่ที่อีมานบางคนบอกว่าฉันมาช่วยอะไรครับงานนี้แต่ไม่ได้ช่วยแบบอีมานจะถือว่าเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นคนดีเพราะเขาไม่มีอีมานบางคนที่คนต่างศาสนิกมาช่วยงานแบบนั้นมาแบบนี้ยังไม่ถือว่าเขาเป็นคนดีถ้าหากตราบใดที่ไม่มีมาและอายะนี้อัลลอฮ์เน้นว่าไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงเขาสามารถเป็นคนดีได้ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีอีมานคนที่ทำดีด้วยกับอีมานเป็นยังไงครับวะลานุฮยียันนะฮายาตันตอยบะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบจะเราจะให้เขานั้นดำรงชีวิตดีๆให้การดำเนินชีวิตด้วยกับสิ่งที่ดีอัลลอฮ์อาจารย์ฉันอยากให้ลูกดีๆทำไงปลูกฝังอีมานให้กับลูกของเราหาแนวทางดีๆให้กับลูกของเราเลือกคู่ครองดีๆให้กับลูกกับหลานของเราลูกหลานของเราจะไปรอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อัลลอฮ์เลยเฉพาะเลือกคู่ครองนะไม่รู้มาไปเลือกใครมาในนั้นพี่น้องครับเราจะให้ลูกหลานของเรารอดเราจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีเลือกสิ่งดีให้แก่เขาอินชาอัลลอฮ์เขาจะเป็นคนดีเพราะอัลลอฮ์ประกันไว้ไงว่าคนถ้ามีอีมานแล้วอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขาดีแต่พี่น้องครับคนจะดีพี่น้องอย่าบอกว่าคนนั้นต้องรวยตะกี้ผมปูทางให้พี่น้องแล้วว่า
คนที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้ดีให้เขาเป็นคนแบบไหนให้เขาเป็นคนเข้าใจศาสนานบีไม่ได้บอกคนนั้นจะให้ได้ดีคือคนนั้นรวยคนนั้นได้ทำงานที่นั่นได้จบการศึกษาที่นี่ได้รับเงินเดือนเท่านั้นได้รับเงินเดือนเท่านี้ไม่ใช่ครับแต่คนที่นบีและอัลลอฮ์ประกันไว้คือคนที่เข้าใจศาสนาถ้าคนเข้าใจศาสนามันดีทั้งดุนยาและดีทั้งอาลัมบารซักหลังจากที่ตายและดีทั้งในอาคิเราะห์ใช่ไหมฮะดังนั้นอย่าวัดค่าของคนว่าคนนั้นเป็นคนดีเพราะรูปโฉมดีแต่งตัวดีหรือว่าเขานั้นมีการงานที่ดีมีฐานะผู้คนชื่นชมอย่าคิดอย่างนั้นดีคือดีที่ท่านนบีบอกดีคือเป็นคนดีที่อัลลอฮ์บอกทำไมล่ะผมจึงตั้งใจที่จะบอกว่าปรับจูนความคิดของเราปัจจุบันนี้ให้เรานั้นเลือกหรือว่าดูว่าใครดีไม่ดีตามแนวคิดที่ท่านนบีบอกเพราะผมปูบ่อให้พี่น้องได้แล้วนะครับเมื่อตะกี้บอกว่าคนที่ดีนั่นก็คือคนที่ทำคนที่สำรวจตัวตาตัวเองและปฏิบัติสิ่งที่จะก่อเกิดประโยชน์หลังจากตายไปแล้วทำไมผมปูอันนี้ให้พี่น้องเพราะเพื่อเรานั้นจะได้จูนความคิดกันเสียใหม่ว่าวันนี้เราตัดสินคนไม่ใช่หน้าตาเราตัดสินคนไม่ใช่ฐานะเราตัดสินคนไม่ใช่จบที่นั่นจบที่นี่เราดูเขาว่าเราดูเขาว่าเขาเป็นคนดีในทัศนะของอัลลอฮ์ไหมพี่น้องครับเราเป็นคนดีในทัศนะของอัลลอฮ์ไหมพี่น้องลองดูประวัติศาสตร์ยูเลียบีบยูเลียบีบหน้าตายังไงครับถ้าภาษาบ้านเราโอ้โหโคตรคีรีตัวเตี้ยฟันหล่อดำปึ๊ดหน้าตาดูไม่ได้แม้กระนั่งท่านนบีไปขอสาวสวยที่สุดแห่งเมืองมะดีนะฮะนบีดูที่อะไรครับคนฟันหล่อไม่เอาเหรอนะตัวดำตัวนบีไม่ได้ดูตรงนั้นนบีดูที่จิตใจนะจนกระทั่งท้ายที่สุดของท่านนบีในหะดีษต้นนี้ท่านนบีบอกว่าไงครับยูไลบีมนะเป็นส่วนหนึ่งของฉันยูไลบีมนะเป็นส่วนหนึ่งของฉันนะเป็นส่วนหนึ่งของฉันทั้งที่หน้าตาไม่ได้หล่อฟันก่อหลอไม่รู้ที่มาที่ไปของยูไลบีบว่ารู้แล้วอยู่เมืองมาดีนะแต่ว่าอะไรครับแต่คนทั้งพ่อแม่พี่น้องรัวพี่ป้านะมีเป็นใครเนี่ยไม่รู้แต่ยูไลบีบนบีบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันน่ะเป็นส่วนหนึ่งของเขาอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นพี่น้องครับนี่คือเขาตัดสินคนที่อะไรครับที่คนดีของอัลลอฮ์ถามว่าวันนี้เราตัดสินคนที่อะไรตัดสินคนที่อัลลอฮ์ตัดสินนะหรือเปล่าพี่น้องครับอัลลอฮ์ตัดสินคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือคนเก่งคนรวยคนหน้าตาดีนะหรือยังไงหรือฐานะทางสังคมดีไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ตัดสินคนที่จะเข้าสวรรค์เป็นคนยังไงคนคนนั้นเป็นคนดีอัลลอฮ์คนคนนั้นเป็นคนดีวันนี้เราต้องตัดสินคนกันใหม่
และดูคนกันใหม่เลือกคนกันใหม่ไม่ว่าจะให้เป็นใครก็ตามแต่ให้จะมาเป็นคณะกรรมการนะมูลนิธิคณะกรรมการมัสยิดเลือกลูกเขยเลือกลูกสะใภ้เลือกมาเอาอะไรมาเอาคนดีมาและท่านสำเร็จนะเหมือนที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ดีวะละนัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซานิมากานูยะอ์มะลูนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแน่นอนเราจะตอบแทนเขาซึ่งรางวัลที่ยิ่งดียิ่งกว่านะครับที่เขาได้เคยทำไว้ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราน่าจะมาเป็นข้อคิดให้กับชีวิตของเราแล้วนะฮะคนที่เป็นคนดีไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวเขาจะต้องเป็นคนลงมือทำด้วยฮะลงมือปฏิบัติด้วยไม่ใช่บอกว่าฉันอีมานฉันศรัทธาฉันรักนบีแต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยไม่ได้บ่งชี้ว่าเขามีความศรัทธาเลยไม่ได้บ่งชี้ว่าคนมีอีมานเลยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงครับวัลละดีนะอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะฮุมฟีฮาคอลิดูนบรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วเขาลงมือทำฮะลงมือทำคนแบบนี้อัลลอฮ์บอกออกมาไงครับอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะเขาจะไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฮุมฟีฮาคอลิดูนจะอยู่ในนั้นชั่วกาลนานนี่คือคนที่นะฮะดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องลงมือทำพี่น้องอย่าคิดว่าฉันน่ะรักอัลลอฮ์แต่เราถามว่าเรารักอัลลอฮ์เราแสดงถึงความรักอัลลอฮ์แสดงยังไงบ้างไม่เคยนะสุญูดกับอัลลอฮ์เลยไม่เคยรำลึกกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเราบอกว่าอะไรครับรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนกับเรารักคนที่เขาเอาขนมมาฝากอันนู้นฝากอันนั้นอันนี้ให้เราโอ้โหเนี่ยคนนั้นเป็นคนดีนะเวลามันมาเยี่ยมฉันเวลามันนึกถึงฉันมันเอาไอ้เนี่ยที่ฉันชอบเนี่ยมาฝากทุกเที่ยวเลยเนี่ยเราพูดมากเราพูดเยอะเราพูดบ่อยแต่ว่าเราอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเราเคยนึกถึงอัลลอฮ์ไหมเรากล่าวดิกรุลลอฮ์ไหมเราพูดถึงบุญคุณที่อัลลอฮ์ได้ให้แค่เรื่องลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยพูดไม่จบดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราพูดถึงอัลลอฮ์บ่อยๆถ้าบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆถ้าหากว่าเราปรึกษาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบ่อยๆอัลลอฮ์ไม่เคยเบื่อ ขอมาอัพนะฮะเพราะอัลลอฮ์ถ้าคนน่ะถ้าไปขอเขาบ่อยๆนะไปถามเขาบ่อยเบื่อไปเขาสองครั้งเนี่ยค่อยเบื่อแล้วนะแต่อัลลอฮ์ยิ่งขออัลลอฮ์ยิ่งรักถามว่าบางคนเนี่ยอาจารย์ทำไมอัลลอฮ์นั้นอะไรนะทดสอบฉันเหลือเกินนะทดสอบฉันเหลือเกินทำไมไม่ใช่พอทดสอบฉันแค่เพียงคนเดียวนะอาจารย์ดูฮาลิมทดสอบอาจารย์กุลีบอกทดสอบทั้งครอบครัวเลยเป็นโควิดหมดเลยถามทำไมอ่ะเนี่ยเพื่อที่อะไรครับทดสอบเรื่องนี้เอาไปเรื่องอื่นนี่แล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่พอฮะไปเรื่องอุบัติเหตุอีกแล้วทรัพย์สินเงินทองอีกแล้วทำไมล่ะอัลลอฮ์ไม่รักฉันเหรอพี่น้องครับการที่เราได้รับอะไรที่เราอาจจะไม่พอใจแต่เป็นผลดีนะพี่น้องเพราะนบีนะบอกไว้ว่าถ้าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะทดสอบเขาอัลลอฮ์ทีนี้เรามารู้แล้วอัลลอฮ์เราเข้าใจแล้วฟังหะดีษต้นนี้เข้าใจแล้ว
ตอนแรกเข้าใจว่าคนดีๆนะจะต้องไม่โดนทดสอบไม่ใช่แล้วคนดีๆจะต้องไม่โดนทดสอบไม่ใช่ตรงกันข้ามว่าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะยิ่งทดสอบอัลลอฮ์จะยิ่งทดสอบนบีบอกอีกว่าบุคคลที่ถูกทดสอบมากที่สุดคืออัมบียะบรรดานบีบรรดานบีถูกทดสอบเยอะที่สุดบางคนฉันนึกถึงลูกทดสอบเรื่องลูกลูกโทรรถชนตายนึกถึงนบีอายูอัลลอฮ์ลูกไม่ใช่น้อยนะลูกไม่ใช่น้อยนะเท่าไหร่รู้เปล่า14คน14คนตายกี่คนครับพี่น้องหญิง7ชาย7 7 2 14ทดสอบลูกเราโดนไปคนหนึ่งโอ้โหอยู่ไม่ได้แต่นบีอายุบโดน14คนเลยกำลังนั่งกินบ้านภาษาเราเนี่ยกำลังนั่งล้อมสำรับกินข้าวอยู่เลยครึ่งเดียวพังรอดท่านนบีอายุบกับภรรยาลูก14คนตายเกี้ยงนี่นบีดูทดสอบเยอะที่สุดบรรดานบีน่ะโดนเยอะกว่าเรานะเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ดังนั้นพอเรามีความรู้เราอัลเลาะห์นี่เราน้อยนิดเหลือเกินที่โดนดังนั้นจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ใช่ว่าฐานะดีเป็นคนดีของอัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าเรานั้นได้รับสิ่งที่อะไรครับนะสิ่งที่เราพึงพอใจบางครั้งสิ่งที่เราไม่พึงพอใจนั่นก็แสดงถึงความว่าเรานั้นรักนะเราได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺจานุลลอฮฺจะสั่งมาบอกให้รอนะบารักัลลอฮฺฟิอัลลิกะวะมาลิกะวะฟิอุสรติกนะขอรับตอบแทนคุณงามความดีนะคณาจารย์ที่นี่น่ารักทุกท่านเอาอาหารนะอิ่มที่นี่ไม่พอกลัวกลับบ้านอดอีกนะนะอิ่มถึงบ้านเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะอีกประการหนึ่งนะหนึ่งมีความรู้สองศรัทธาสามปฏิบัติด้วยเยอะและแค่ศรัทธาประการต่อมาสำรวจตัวเองผมก็ได้คุยไปแล้วสำรวจตัวเองเยอะๆสำรวจตัวเองเยอะๆขัดเกลาตัวเองให้เยอะๆนะทำไมล่ะนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอัลมาตะกีนบีอายุบอาจารย์ไกลไปนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์ถามว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์ปฏิบัติอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งบ้านภาษาบ้านเราจนกระทั่งแข้งขาบวมขนาดนี้เราเนี่ยทำอะไรขาบวมเตะบอลวัยรุ่นก็เตะบอลขาบวมแต่นบีทำอะไรยืนนมาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาบวมท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าทำไมท่านทำถึงขนาดนี้ทำไมท่านทำมากมายถึงขนาดนี้เป็นนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้แก่ท่านทุกอย่างดีหมดเลยทำไมท่านทำขนาดนี้นี่นบีของอัลลอฮ์นี่นบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำถึงขนาดนี้ท่านนบีกับท่านหญิงอาอิชะห์ว่าไงครับอะฟะลาอะกูนอับดันชะกูรในเมื่อโออาอิชะห์เอ๋ยในเมื่ออัลลอฮ์ให้หนึ่งให้ฉันเป็นนบีสองอัลลอฮ์ไม่เอาผิดเอาโทษกับฉันยกระดับฉันให้เหนือประชาชาติทั้งมวลแล้วเมื่อฉันรู้ได้ขนาดนี้จะไม่ให้ฉันเป็นเบาที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้นนั้นหรืออัลลอฮุอักบัรเราเคยคิดแบบนี้กันบ้างไหมอัลลอฮ์ให้ทุกลมหายใจมาถึงขนาดนี้อายุเท่านี้แล้วบางที60ปีแล้ว70ปีแล้วกินข้าวหมดไม่รู้กี่เป็นเกวียนแล้วเนี่ย
เราเคยขอบคุณไม่แค่เรื่องกินเท่านั้นนี่แค่เรื่องกินอย่างเดียวเนี่ยเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราจะเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักคุณพระเจ้าวันนี้เราอะไรครับเราร้องขอต่อให้ได้รับต่อสิ่งนั้นต่อสิ่งนี้แต่ในสิ่งที่เราได้รับอยู่ตลอดเวลาน่ะเราไม่เคยรู้คุณเราได้มีลมหายใจเราได้มีอะไรครับสุขภาพแข็งแรงเรามีแขนขาครบถ้วนสมบูรณ์เดินไปไหนมาไหนสะดวกสบายเราไม่นึกถึงแต่มานึกถึงตรงไหนว่าอัลลอฮ์ฉันขอตั้งนานและอัลลอฮ์ยังไม่ให้ฉันรวยสักทีพี่น้องครับอย่าเป็นเชกเข้นนะครับซอฮาบะท่านหนึ่งที่ชื่อซาลาบะที่เมื่อก่อนยากจนแต่ว่าอะไรครับอยู่ติดกับมัสอยู่ติดนะครับกับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาอยู่มัสยิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เป็นประจำเขาเรียกคนติดมัสยิดนึกถึงมัสยิดอยู่ตลอดเวลาฐานะเย่ยากจนนะฐานะยากจนมานะบอกนบีบอกว่านบีขอดุอาฉันรวยนบีก็ทำเมินเฉยไม่เหมือนทำหูทวนลมประมาณนั้นก็มาอีกเขาเรียกว่ามาเศร้าสีจนกระทั่งนบีถามว่าจะเอาอย่างนั้นเหรอก็ขอให้ซาลาบะมีฐานะที่ดีดูอานบีเป็นยังไงถูกตอบรับจากอัลลอฮ์นบีขออะไรนะดูอาตอบรับฐานะของซาลาบะดีขึ้นดีขึ้นพอฐานะดีขึ้นจากที่เคยนมาอยู่กับมัสยิดทุกเวลาทุกวักตูเริ่มอะไรครับเริ่มหายทีละวักตูเริ่มหายทีละวักตูเริ่มหายทีละวักตูจนกระทั่งนบีหาซาลาบะไม่เจอแล้วถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าซาลาบะห์ไปไหนล่ะอ๋อยารอซูลุลลอฮ์ซาลาบะง่วนอยู่กับอะไรครับสูงฝูงแพะฝูงแกะของเขาอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีเวลามาตรงนี้แล้วนั่นฮะพี่น้องครับพี่น้องอย่านึกว่าบางครั้งในสิ่งที่เราพอใจและเราอยากได้มันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราพึงพอใจและได้รับแต่มันกลับกลายเป็นอะไรฮะเป็นอาซาเป็นการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์พูดไปมันพูดต้องพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงด้วยบางครั้งเราไม่ได้อะไรดูสิซาลาบะเองนั่นแหละตอนที่ยังไม่มีอะไรเนี่ยเป็นคนดีของอัลลอฮฺอยู่กับอะไรครับมานมาดที่มัสยิดของอัลลอฮฺทุกเวลาแต่พอได้ดีแล้วลืมใครลืมอัลลอฮฺตกลงว่าที่ได้ดีตามความรู้สึกของเราเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับจงคิดนะฮะวันนี้เราจงเป็นคนดีตามวิถีอิสลามตามที่ทางคณะกรรมการได้จัดหัวข้อนี้ดังนั้นผมจึงจูนให้เราว่าให้เราดีอย่าคิดว่าดีแค่อะไรครับในสายตาของมนุษย์แต่ให้ดีในสายตาของอัลลอฮ์เราจะรอดทั้งในดุนยานี้รอดทั้งอาลัมบารซักและอาคิเราะห์วันนี้เราเริ่มต้นกันซะใหม่อย่าใส่ใจกับคนที่ไม่เอาศาสนานะไม่ใช่คือไม่ได้สนใจแต่เราจะใส่ใจแต่กลับตักเตือนเขาบอกเขาเชิญชวนเขาให้มาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ให้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเราจะได้อะไรครับเราจะได้บุคคลที่ดีเพิ่มขึ้นในสังคมบุคคลที่ช่วยเหลือศาสนาเพิ่มขึ้นในสังคมแล้วนะวันนี้เราต้องหันกลับมาใหม่คือหันกลับมาตรวจสอบตัวเราเองให้เยอะมากกว่าเราตรวจสอบคนอื่นนะและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือต้องพอใจนะคนจะดีได้
ต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ต้องพอใจพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บางคนไม่พอใจเลยเยอะนะถ้าผมยกตัวอย่างปุ๊บพี่น้องเห็นภาพเลยบางคนอัลลอฮ์ให้เป็นให้เกิดมาเป็นเพศชายแต่อยากได้เป็นผู้หญิงแต่ตัวเองจะเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์ให้มาเพศชายนะไม่พอใจอยากจะเป็นอะไรครับไปเป็นผู้หญิงพี่น้องก็เข้าใจแล้วพูดเนี่ยบางคนอัลลอฮ์ให้เกิดเป็นผู้หญิงแต่อยากจะไปเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาวันนี้ต้องคุยกันแล้ววันนี้ต้องพูดกันแล้วต้องบอกแบบตรงๆกันแบบนี้แหละบอกอาจารย์นะใจเขาเป็นอย่างนั้นใจเขาเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเราไม่อบรมถ้าเราไม่บอกไม่กล่าวไม่สั่งสอนไม่หาสภาพแวดล้อมให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นแบบนั้นไหมแน่นอนไม่เป็นหรอกขึ้นอยู่กับเราที่จะสั่งสอนขึ้นอยู่กับเราที่จะให้อะไรฮะจะบอกเขาเพราะเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนผ้าขาวเปรียบเสมือนนะผ้าขาวที่เราจะแต้มสีสันอะไรให้เขาไปเขาก็จะได้สีสันนั้นไปนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าต้องพอใจนะอัลลอฮ์ให้อะไรเราเนี่ยเราต้องพอใจถ้าไม่พอใจนะหลายเรื่องมันจะเกิดความวิตไปวิบัติจะเกิดขึ้นดังนั้นท่านนบีจึงบอกกับพวกเรานะครับเล่าจากท่านญาบิดบอกว่าก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิต3วันก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิต3วันน่ะท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าไงลายามูตันนะฮาดูกุมคนหนึ่งคนใดอย่าตายเด็ดขาดอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุซันนบิลลาตราบจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์คิดดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าคนพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาอัลลอฮ์ขายได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์งานวันนี้อัลลอฮ์ได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์จะมากจะน้อยอยู่ที่อัลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะมาดแม้นว่าเหมือนที่ท่านนบีพูดว่าอีกหะดีษนึงถึงมาดแม้นว่าคนกลุ่มมากจะรวมอันนัลอุมมะประชาชาติจะรวมตัวไอยังฟาอุกที่จะให้ท่านเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านน่ะละยัมฟาอุกอิลลามากะตะบัลลอฮุละกุมมันจะไม่เกิดประโยชน์นะยกเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นน่ะได้บันทึกจดไว้เรียบร้อยแล้วหรือใครจะรวมตัวเพื่อที่จะให้ร้ายให้สิ่งที่เลวร้ายกับท่านมันจะยังไม่เกิดตาบนะมันยังไม่เกิดขึ้นยกเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์กำหนดไว้ดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์เราทำดีทุกขั้นตอนและก็มอบหมายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลเป็นผู้รักษาเป็นผู้ให้แล้วเรานั้นเป็นผู้รับเราต้องรับด้วยกับความพึงพอใจดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นนะขอฝากทิ้งท้ายนะครับไว้หะดีษนะไว้หะดีษสักต้นหนึ่งเพื่อที่จะเป็นข้อคิดให้กับพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ผ่านไปยังนะหลุมฝังศพนะผ่านหลุมฝังศพแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกนะครับว่ากอลมุสตารีห์วะมุสตาราฮะมินฮุท่านนบีกล่าวว่าผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาได้รับการพักผ่อนแล้ว
นะฮะเนี่ยผู้ที่ตายไปแล้วเขาได้รับพาการพักผ่อนแล้วนะแล้วมีผู้ที่ได้รับการพักผ่อนจากเขาด้วยนะและมีผู้ที่ได้รับการพักผ่อนจากเขาด้วยบรรดาซอฮาบะห์กล่าวนะครับว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์มัลมุสตารีห์วะวัลมุสตาราฮุมินฮุใครคือใครคือผู้ที่ได้รับการพักผ่อนและใครคือผู้ที่ผู้อื่นพักผ่อนจากเขาท่านนบีก็จึงว่าอัลอัมดุลมุมินบ่าวผู้ที่ศรัทธานั้นยัสตารีฮูมินนัศบิดดุนยาบ่าวผู้ศรัทธานี่เขาจะได้รับการพักผ่อนจากความตากตำลำบากในดุนยาบ่าวอะไรครับบ่าวมุมินเขาจะได้รับการพักผ่อนการตากตำลำบากจากในดุนยานี้ว่าอาซาฮาหรือการลงโทษนะอิลาเราะห์มะติลลาห์ไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์วัลอับดุลฟาจิรส่วนคนที่ที่อะไรครับคนที่ฝ่าฝืนหรือคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ชั่วนั้นยัสตารีฮุมุลฮุมมินฮุลอิบาดคนที่ชั่วช้านั้นนะผู้ที่อยู่รอบข้างจะได้รับการปลอดภัยจากเขาได้รับการพักผ่อนจากเขาพอเหมือนกับที่เราบอกนะครับว่านะไอ้ลูกไอ้คนนี้ตายไปแล้วนะพื้นที่เจริญออกขึ้นมาอีกเป็นกองนะแล้วอะไรครับแม้กระทั่งประเทศนั้นนะครับเป็นประเทศที่ได้รับการปลอดภัยหรือต้นหมากรากไม้หรือว่าสิงสาราศาสตร์นั้นได้รับการปลอดภัยจากคนคนนี้เมื่อคนนี้นั้นได้ตายไปแล้วดังนั้นพี่น้องครับเราจะเป็นสภาพแบบไหนขอให้เป็นประภาพแรกก่อนละกันว่าเมื่อเราตายไปแล้วนะเราได้รับการพักผ่อนจากการตากตำทำอิบาดะห์ตากตำทำคุณงามความดีตากตำช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์ตากตำจากการนะครับนะอดหลับอดนอนเพื่ออะไรครับเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้ววันนี้เราพักผ่อนอยู่ในกุโบร์และวันนี้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาพี่น้องทุกท่านที่ได้มานะร่วมงานในวันนี้และได้รับนะความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยานี้ในอาลัมบารซักและอาคิเราะห์และให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงอภัยโทษความผิดนะความบาปต่างๆนะครับในการเข้าพูดคุยในครั้งนี้ขอให้การลุกไปจากนะที่นั่งของพี่น้องในครั้งนี้ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากลับไปบ้านโดยที่ไม่มีความผิดใดๆนะจากการลุกจากตรงนี้ไปและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้นะตอบรับการงานที่ดีของเราที่พี่น้องมาร่วมรับฟังพี่น้องมาร่วมเป็นสักขีพยานพี่น้องที่มาช่วยออกงานพี่น้องที่มาช่วยเป็นกำลังใจพี่น้องที่มาช่วยบริจาคมันเป็นอะไรครับขอให้เป็นคุณงามความดีหนักในตาช่างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้นะครับเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีเกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอย่าย่นยานในเรื่องอิบาดะห์ในวันนี้นะหรืออย่าบกพร่องในการเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่เราจงติดอยู่กับอิบาดะห์และเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รับดุอาของเราสม่ำเสมอขอต่ออัลลอฮ์ดุอากับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ให้มากๆเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ตลอดกาล
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا นะครับ